มาต่อกันที่พัชรินทร์ชีพชันเดชและฐานทัพสุขสำราญคว้าแชมป์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีหญิงเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชนักหัวสาวขอนแก่นมือ5ของไทยและมือ1ของรายการครับและเป็นเจ้าของแชมป์จากสนามแรกพบกับนาตาชาแสงพระจันทร์นักหัวสาวลูกครึ่งไทยลาวจากชัยภูมิมือ4ของรายการแมตช์นี้เป็นพัชรินทร์เล่นได้แน่นอนกว่านะครับเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์2สนามติดต่อกันแล้วก็รับเงินรางวัลไป 36,000 บาทครับส่วนชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับฐานทัพสุขสำราญนักหวดหนุ่มลพบุรีแชมป์สนามแรกและเป็นมืออันดับ1ของรายการพบกับณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณมือ4ของรายการโดยในคู่นี้ครับแข่งไปได้เพียง4เกมเท่านั้นนะครับณัฐสิทธิ์ขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บข้อศอกขวาส่งผลให้ฐานทัพชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ0พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาทครับส่วนนัทสิทธิ์รองแชมป์ได้ไป 36,000 บาทครับ